มีเหตุสลดค่ะมีกลุ่มเพื่อนๆน้องๆวัยรุ่นนะคะ17ปีเขาไปตั้งแคมป์กันที่อ่างเก็บน้ําแล้วเขาก็พายเรือพลาสติกในช่วงเช้าบรรยากาศดีตั้งใจจะเซลฟี่ปรากฏว่าน้องผู้หญิง2คนนี้จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนผู้ชายและเขาช่วยเอาไว้ไม่ได้ตอนนี้กําลังหาร่างอยู่นะคะและเห็นบอกว่าล่าสุดตอนนี้ 11:47 นาทีพบร่างแล้วแต่ขอไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังก่อนแล้วก็แก๊งเพื่อนเขาในช่วงวินาทีเกิดเหตุถ่ายคลิปเอาไว้ได้ลองดูภาพค่ะเอาดีๆเฮ้ยวิ่งไปตามเขาพี่เป็นเรื่องนะเนี่ยมึงไปตามมันจมมาจมมาดิหายไปเลยเนี่ยไม่ได้เล่นไรเฮ้ยคนเจ้าอ่ะเฮ้ยคนเปลี่ยนไหนอ่ะคุณผู้ชมจมไปแล้วค่ะแต่ที่เห็นลอยคอนั่นคือเพื่อนผู้ชายคนสุดท้ายเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังเพื่อนบนฝั่งอัดคลิปนาทีชีวิตนี้เอาไว้ได้ในขณะที่นางสาวเปรี้ยวอายุ16ปีนางสาวดายอายุ17ปีพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวเองนะคะให้รอดชีวิตอยู่เหนือน้ำสุดท้ายจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆขณะที่เธอนั้นพยายามพายเรือกับเพื่อน4คนค่ะภายในอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่คือน้องที่จมเหรอที่หายไปนะใช่น้องหน้าตาดีมากสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมความลึกของอ่างเก็บน้ำที่โป่งดินดำนี้นะคะลึก10เมตรอะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองตอน 7:30 ท่ามกลางเพื่อนๆเนี่ยตื่นตกใจแล้วก็ตะโกนให้เรียกให้คนมาช่วยบอกช่วยสิช่วยไปแล้วก็มีคนจากฝั่งในกระโดดลงไปแล้วก็ว่ายน้ำไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมต่อมาค่ะก็เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะแล้วก็นักประดาน้ำมาช่วยกันงมหาน้องผู้หญิงทั้ง2คนนานกว่า1ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะทีมข่าวนะคะก็ได้ไปเจอตัวน้องที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ยค่ะก็คือจิรกฤตอายุ17ปีแล้วก็น้องระดิษฐ์หรือว่าน้องเต๋าอายุ17ปีแสดงตัวบอกว่าผม2คนเป็นคนพายเรือพลาสติกเองพี่เรือเนี่ยมันมีความยาวประมาณ2เมตรผมเนี่ยพาผู้สูญหายก็คือน้องผู้หญิงทั้ง2คนไปถ่ายรูปกลางอ่างเก็บน้ำน้องจิรกฤตเล่าทั้งน้ำตาพูดไปก็ปาดน้ำตาไปนะคะบอกว่ากลุ่มเพื่อนๆพวกเราเนี่ยมาตั้งแคมปิ้งกันริมอ่างเก็บน้ำตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วช่วงเช้าตัวเองแล้วก็ระดิษฐ์เนี่ยลงไปพายเรือเล่นในอ่างเก็บน้ำระหว่างนั้นน้องผู้หญิง2คนนะคะก็คือน้องดายกับน้องเปรี้ยวเนี่ยขอนั่งเรือไปเซลฟี่รูปกลางอ่างเก็บน้ำด้วยเท่ากับว่าจะลงเรือพลาสติกไปทั้งหมด4คนระหว่างพายเรือกลับจู่ๆไอเรือพลาสติกความยาว2เมตรเนี่ยน้ำมันค่อยๆเข้าเรือมาก่อนที่เรือจะจมลงไปใต้น้ำแล้วก็พลิกคว่ำไม่คาดคิดว่าน้องเปรี้ยวกับน้องดายจะว่ายน้ำไม่เป็นและทั้งคู่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพสิ่งที่เขาทำได้คือพยายามคว้ามือทั้งคู่เอาไว้ค่ะแต่เหมือนตัวเขาก็จะหมดแรงและทั้งคู่ที่เป็นผู้หญิงที่จมไปนั้นปล่อยมือเขาไปและจมหายไปต่อหน้าต่อตาก็เลยเรียกเพื่อนจากบนฝั่งให้มาช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเพราะน้ำในอ่างลึกมากฟังเสียงของน้องผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะมันเข้าเรือพี่กำลังจะพายกลับครับแต่น้ำมันเข้าเรือก่อนครับแล้วมันก็จมลงไปครับคือทำไมถึงจมได้2คนไม่มันจมลงไปหมดเลยครับแต่เพราะว่าพวกผมอะว่ายกลับมาได้ครับแต่มันว่ายน้ำเหมือนกันไม่เป็นครับแต่ตอนแรกมันจังตอนเรือมันล่มมันจมลงไปแล้วเรือมันลอยผมจับเรืออยู่มันยังจับมือผมอยู่เลยครับพี่ผู้หญิงอะมันยังจับมือผมแล้วบอกตื่นไม่ไปทำไมไม่รู้พี่คืออีกคนนึงช่วยกันใช่ไหมครับใช่พี่เนี่ยค่ะพูดไปก็ร้องไห้ไปนะคะเพื่อนปล่อยมือไปหายไปต่อหน้าต่อตาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตอนช่วง 10:20 นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเยี่ยงไทศรีราชาเจอร่างน้องผู้หญิงทั้งคู่แล้วนะคะนำร่างของน้องทั้งคู่ขึ้นมาจากฝั่งแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็มีการประสานทีมค้นหาใต้น้ำนำกำลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยค้นหากัน
หลายชั่วโมงเลยก็ตั้งแต่7:30 อ่ะใช่เพื่อนๆเขามาจะมีความสุขกันไงมาเที่ยวตั้งแคมป์กันแต่เมื่อคืนจนสุดท้ายเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะค้นหากันลึกลงไปเนี่ย4 เมตรจากฝั่งพบร่างทั้งสองอยู่ในสภาพคือสวมชุดนอนกอดกันกลมอยู่ใต้น้ำค่ะโอ้โหคงตกใจตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็ไม่รู้ทำไงนะจังหวะจะจมน้ำก็กอดกันไว้ค่ะเจ้าหน้าที่เจอภาพนั้นแหละค่ะแล้วก็เลยพาเข้าฝั่งมาท่ามกลางญาติที่ทราบข่าวและเพื่อนๆรอรับศพบนฝั่งต่างพากันร้องไห้ระงมส่วนสาเหตุคาดว่าเรือค่ะคุณผู้ชมมันมีขนาดเล็กเกินไปมันรับน้ำหนักทั้ง4คนเอาไว้ไม่ไหวเลยทำให้น้ำเนี่ยกระฉอกเข้าเรือขึ้นเรื่อยๆจนเรือนั้นน่ะล่มก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าเรือมีรอยรั่วอยู่หรือไม่ต้องสอบประเด็นนี้ด้วยเพราะน้องผู้ชายที่รอดมาได้เนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงที่เขากำลังเซลฟี่เสร็จแล้วพายเรือกลับอ่ะมันเหมือนน้ำค่อยๆเข้าเรือมาเรื่อยๆอะค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบรวมไปถึงยอมรับว่าน้องที่ไปเที่ยวกันเนี่ยเขาไม่ชำนาญเรื่องของการพายเรือและก็ว่ายน้ำไม่เป็นอีกนะคะคุณผู้ชมน้องผู้หญิงเบื้องต้นทางกู้ภัยก็ฝากเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวควรลงเล่นน้ำไม่ควรอะไม่ควรลงเล่นน้ำในช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วก็โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มันมีระดับความลึกนะคะเพราะมันมีความเสี่ยงเชื่อว่าทั้งคู่นั้นไม่มีประสบการณ์พายเรือว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ไม่ใส่ชูชีพอีกด้วยนะคะอันนี้แหละสำคัญนะครับ